อบปัญหาจากผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะวันนี้นะคะเราได้รับจดหมายจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่จังหวัดราชบุรีค่ะเขียนมาถามเรานะคะว่าประสบปัญหาดินแข็งนะคะจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะสำหรับปัญหาดินแข็งนะคะแก้ไขได้ไม่ยากค่ะไปฟังคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมกันเลยค่ะมีคำถามเข้ามานะฮะแล้วก็คล้ายๆกันก็คือปลูกข้าวโพดกับปลูกผักนะฮะคือปลูกข้าวโพดบอกว่าดินแข็งแล้วบอกว่าปลูกผักเนี่ยศัตรูโอ้โหมันเยอะเหลือเกินฉีดยาอะไรก็เอาไม่ค่อยอยู่สองลักษณะนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราไปปรับปรุงพื้นฐานการปลูกพืชก็คือการเตรียมดินที่ดีอย่างเช่นข้าวโพดเนี่ยนะฮะโดยทั่วไปพี่น้องเกษตรกรก็จะใส่ปุ๋ยครั้งละ1กระสอบโอ้โหนับว่ามันมากเกินความจำเป็นนะใส่โดยไร้เหตุไร้ผลนะครับก็เลยทำให้ปุ๋ยส่วนที่เหลือเนี่ยไปจับดินจนกระทั่งมันแข็งมันแน่นวิธีการก็คือหลังจากเราไถดะไถแปลเสร็จสับเรียบร้อยในช่วงนี้เนี่ยนะฮะถ้ามีการเติมพวกอินทรีย์วัตถุปุ๋ยหมากเอ่ยปุ๋ยคอกเอ่ยใส่ลงไปนะครับณวันนี้เนี่ยนะฮะมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวต้องทำดินเนี่ยให้กลับมามีชีวิตแล้วท่านพี่น้องเกษตรกรจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยขนาดเรียกว่าถมปุ๋ยนะอาจจะใช้แค่สัก10โล20โลก็เพียงพอต่อความต้องการของพืชแล้วนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะฮะมีความมุ่งหวังโอ้โหอยากจะได้ฝักเท่าแขนแกนเท่าน่องโอ้โหว่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะวาดหวังไว้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ถ้าเราปรับปรุงบำรุงดินให้ดีเนี่ยโอ้โหเมล็ดเขาจะตั้งแต่โคนยันปลายนี่จะสม่ำเสมอมากนะฮะปรับปรุงบำรุงดินเลยขั้นแรกเอาหาปุ๋ยอินทรีย์มานะฮะอย่างผงหาได้หาอย่างน้ำหาได้หาอุณวันนี้เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์น้ำเนี่ยท่านผู้ชมท่านที่สนอกสนใจเนี่ยนะสามารถทำเองได้นะสิ่งที่รอบๆตัวเนี่ยทำเองนะฮะเอาไปหาเศษผักเศษหญ้าเศษผักผลไม้มามีหอยเชอรี่เศษปลาเศษอู้หามาหมักเข้าต่างทิ้งไว้ในถุนบ้านแล้วแขกมาหูหอมมันลืมเลยนะอ่ะถ้ามันวุ่นวายยากบอกว่าอันนู้นก็หาไม่ได้ไอ้นี่ก็หาไม่มีโอ้ปัจจุบันนี้มีขายท่านลองไปเลือกซื้อเลือกหามาใส่ลงไปครับเดี๋ยวนี้นะฮะอย่างฮูมิกนะฮะฮิวมิกแอซิดเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถเพิ่มความพรุนให้กับดินได้เมื่อดินมีความพรุนมีอินทรีย์วัตถุมันก็จะมีจุลินทรีย์เข้ามาดินก็จะมีชีวิตขึ้นเมื่อดินมีชีวิตขอโทษฮะพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าผักพืชจะมีภูมิคุ้มกันตัวเองเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ชนิดต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกสารต่างๆนะที่ไปสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้กับพืชผักที่มีหนอนเข้าทำลายก็สังเกตดูว่าจะห่างๆและนอกจากนี้อย่าลืมนะครับการเสริมอาหารนะอย่างเช่นพวกธาตุอาหารปลีกย่อยเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญณวันนี้เนี่ยนะครับในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในการที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นพืชอาหารปลีกย่อยมีความจำเป็นมากท่านลองปฏิบัติดูนะครับเอานะคำถามนี้ก็ตอบโดยปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้อินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอย่างแข็งหรือว่าอย่างน้ำประการที่สองฉีดเสริมเติมความเข้มข้นของเขาด้วยอาหารปลีกย่อยคำถามของคุณนะครับลองปฏิบัติดูแล้วจะได้ผลตามที่คุณมุ่งหวังไว้ครับยังมีอีกหลายเรื่องราวทางด้านการเกษตรที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้หรือในบางมุมที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นกับช่วงเกษตรอันซีนค่ะเกษตรอันซีนวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันถึงสวนมังคุดตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนู้นก็แหมที่นี่เขามีของแปลกที่เราไม่ค่อยได้พบได้เจอกันนั่นก็คือต้นมังคุดที่ปกติธรรมดาของเจ้าต้นมังคุดจะเป็นต้นที่มีเพียงยอดเดียวเท่านั้นแต่ต้นมังคุดที่นี่แปลกแหวกแนวกว่าที่อื่นก็คือ1ต้นมียอดเยอะแยะถึง6ยอดอุ้มแม่เจ้าก็หมายถึงว่ามังคุด6ต้นขึ้นอยู่กอเดียวกันนั่นเองคนที่มาเนี่ยเวลานี้ที่มานี่ก็เกือบทั่วประเทศนะเขาจะมาทักอยู่ว่าทำไมจะไปแปลกเอามังคุดที่นี่ทำไมมีตั้ง6ยอดเราก็บอกไม่รู้ไงก็ปลูกมามันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วพอเราจะไปทำให้เป็น6ยอดมันก็ไม่เป็นมันก็จะออกกิ่งฝางอย่างนี้หมดเลยมันจะไม่ขึ้นไปเงี้ย
ตามหลักเนี่ยเราตัดยอดตัดยอดส่วนมากที่เขาตัดยอดมันก็แบอยู่เงี้ยมันจะไม่ขึ้นเป็นยอดๆอย่างเงี้ยเนี่ยปกติเขาจะมียอดเดียวเพราะมังคุดนี่ทั่วมันก็จะมียอดเดียวทั้งนั้นเลยเนี่ยที่เคยเห็นมาจะมีที่นี่ทีเดียวนะที่ยอดหกยอดเนี่ยเห็นไหมละจ๊ะว่าที่นี่เขามีอะไรแปลกๆแหวกๆอันซีนมาฝากท่านผู้ชมอยู่เสมอทางเกษตรอันซีนจึงขอเสนอมังคุดหกยอดให้เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่หาดูได้ยากเลยละจ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำถามอยากให้ทางเกษตรเดลี่ของเราหาคำตอบมาให้นะคะก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะคะวันนี้เกษตรเดลี่หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ